บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆซ้ายมือขวามือสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าชมสวนสัตว์ในสวนสัตว์จากแอฟริกานะคะน้องบอกได้มั้ยเอ่ยว่ามีสัตว์อะไรบ้างช้างแอฟริกาแรดม้าลายยีราฟนกกระจอกเทศฮิปโปโปเตมัสน้องเห็นไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดอยู่ทางด้านใดบ้างซ้ายหรือขวาหน้าบอกได้ไหมเอ่ยนี่คืออาหารสำหรับสัตว์จากเขตแอฟริกาเหล่านี้ค่ะมีผลไม้สองชนิดคือแอปเปิ้ลสำหรับสัตว์ที่อยู่กลุ่มทางซ้ายมือค่ะกล้วยสำหรับสัตว์ที่อยู่กลุ่มทางขวามือพร้อมแล้วเราไปให้อาหารสัตว์เหล่านี้กันเลยนะคะน้องๆมาช่วยกันป้อนแอปเปิ้ลกับกล้วยให้เหล่าสัตว์แสนน่ารักกันค่ะว้าวว้าวว้าเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ตัวไหนต้องกินผลไม้ชนิดใดกันยีราฟนกกระจอกเทศและฮิปโปโปเตมัสได้รับแอปเปิ้ลเป็นอาหารเพราะพวกเขาอยู่ทางด้านซ้ายมือช้างแอฟริกาแรดม้าลายได้รับกล้วยเป็นอาหารเพราะสัตว์เหล่านี้อยู่ทางด้านขวามือใช่ไหมเอ่ยน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆสามารถบอกได้เป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาค่ะน้องๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามือซ้ายมือขวาคือด้านไหนไหนลองยกมือซ้ายมือขวาให้ดูกันหน่อยสิคะมือซ้ายมือขวาถ้าน้องๆรู้จักว่ามือซ้ายและมือขวาของเราคือด้านไหนน้องๆก็สามารถบอกตำแหน่งสิ่งของที่อยู่ด้านซ้ายและสิ่งของที่อยู่ด้านขวาได้แล้วล่ะค่ะสิ่งของเหล่านี้อันไหนอยู่ด้านซ้ายอันไหนอยู่ด้านขวามาช่วยกันตอบอีกทีสิคะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆดูรูปต่อไปนี้และตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะข้อ1นกกระจอกเทศอยู่ข้างไหนของพลอยว้าวกระต่ายอยู่ข้างไหนของพลอยว้าวช้างอยู่ข้างไหนของพลอยม้าลายอยู่ข้างไหนของพลอย ว้าว
นกกระจอกเทศอยู่ข้างไหนของพลอยว้าวเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆแยกซ้ายและขวากันได้คล่องแล้วล่ะสิอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะจะได้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ